ีพที่ถนัดนะครับแล้วก็เป็นปึกแผ่นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราได้ดําเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดสาธิตจุดการเรียนรู้ในบริเวณโรงหม่อนเลี้ยงใหม่นี่นะครับเป็นจุดที่สามารถที่จะทําให้มีการฝึกอบรมและขยายผลนะครับซึ่งตามที่สมเด็จพระเทพรัตน์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้จุดเรียนรู้แห่งนี้เป็นจุดที่ได้ให้ผู้ต้องขังได้นําการแสดงด้วยคือเอามาแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไหมเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยนี่นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกหม่อนได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นหม่อนที่มีคุณภาพดีไหมที่ออกไปก็จะเป็นที่นิยมของตลาดเพราะฉะนั้นถือเป็นจุดหนึ่งซึ่งบริเวณโรงหม่อนนี่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลผลิตได้อย่างดีนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิทยากรมาคอยอธิบายนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแต่ปีนี้จะเห็นในเรื่องของความก้าวหน้าของโครงการนี้ด้วยครับครับท่านผู้ว่าก็ลงตรวจพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเห็นไหมคุณกัมปนาศทุกๆอนูของพื้นที่เรือนจำเขาน้อยนะคะก็จะมีการปลูกไม่ว่าจะเป็นไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆแม้แต่จิ้งหรีดนะคะก็มีการเลี้ยงด้วยมีกบคอนโดคุณกัมปนาศรู้จักเปล่าคะกบคอนโดเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยยังไม่เห็นใช่ไหมคะครับดิฉันเห็นเข้ามาสาธิตรู้สึกว่าเขาจะเอากบเนี่ยแหละเอาใส่ไปในขวดพลาสติกขวดพลาสติกเหรอครับค่ะขวดพลาสติกขวดน้ำค่ะขวดน้ำเหมือนขวดน้ำอัดลมประมาณนั้นนะคะก็เพาะเลี้ยงกันก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่แบบจำกัดแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกเพาะเลี้ยงเห็ดนะคะก็ต้องให้เป็นลักษณะอากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยเห็ดมันถึงจะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านบอกว่าเป็นการเตรียมรับเสด็จขององค์พระเทพด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยดิฉันได้มีโอกาสนะคะเมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกพร้อมกับทีมสวทน่านของเราไปทำการถ่ายทอดเสียงก็เห็นพระองค์ท่านนะคะเสด็จพระราชดำเนินผ่านที่เราถ่ายทอดกันอยู่ก็ถือว่าบริเวณตรงนั้นกว้างมากค่ะกว้างจริงๆค่ะสามารถที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะหมูหลุมก็ใช้พื้นที่ไม่มากมายนะคะแต่ว่าต้องอาศัยผู้มีความรู้เข้ามาให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นหลังจากที่ผู้ต้องขังได้พ้นโทษหรือว่าได้ออกมาก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้แหละมาประกอบเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงได้ต่อไปด้วยค่ะเป็นการเรียนรู้ในช่วงที่ยังถูกต้องขังอยู่นะคะมาต่อกันที่ข่าวของเครือข่ายอุบัติเหตุภาคประชาสังคมจังหวัดน่านครับประชุมสรุปขยายผลรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงเครือข่ายอุบัติเหตุภาคประชาสังคมน่านประชุมสรุปผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงพบว่าถนนสายรองในตำบลหมู่บ้านและชุมชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาจากผู้ขับขี่เมาสุราคึกขนองสภาพท้องถนนและทัศนวิสัยอันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างสูงทางจังหวัดน่านประกาศให้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100% อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนจักรยานยนต์เครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคประชาสังคมจังหวัดน่านวางแผนประชุมแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของพื้นที่ถนนสายรองในตำบลหมู่บ้านชุมชนจังหวัดน่านประจำปี2554นายกัญจนเตชะนันท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ประสานงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับใน15อำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล12แห่งและฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีมงานสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุและโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์17เครือข่ายเข้าร่วมหารือเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตลอดจนวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุว่ามีสิ่งสืบเนื่องจากสาเหตุใดเป็นปัจจัยสำคัญ
ทั้งนี้เครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครการทำงานอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไม่ได้ดำเนินการ14เครือข่ายจากทั้งหมดในภาพรวม17เครือข่ายจากข้อปัญหาและสรุปในภาพรวมจากการลงพื้นที่ของเครือข่ายแต่ละอบต.นะครับพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่เมาสุราคึกขนองสภาพท้องถนนและทัศนวิสัยอันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างสูงในขณะเดียวกันยังพบอุปสรรคในการทำงานร่วมกับภาคีคือการประสานงานรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางหมายเลข1669มีการแจ้งเหตุด่วนอุบัติเหตุเพียง 40% นอกจากนั้นเป็นการแจ้งข้อมูลไม่ถูกวัตถุประสงค์ที่ไร้สาระสำหรับจังหวัดน่านนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง100รายต่อปีเป็นชายมากกว่าหญิงโดยเฉลี่ยแล้วชีวิตการเสียชีวิตนะครับ3วันต่อ1คนบาดเจ็บวันละ20รายส่วนทิศทางในการที่จะลดสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคือการให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านซึ่งใช้ถนนสายรองมากที่สุดและเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุนำมาตรการทางสังคมมาใช้ในวิถีชีวิตการจัดเวทีประชาคมแก่ประชาชนแลกเปลี่ยนแนวคิดกันตลอดจนการใช้รถใช้ถนนร่วมกันการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและการสร้างจิตสำนึกเน้นที่กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมมากที่สุดโดยนำเอาข้อบังคับในการใช้กฎหมายจราจรเป็นหลักในการบังคับใช้ต่อไปอย่างไรก็ตามจังหวัดน่านได้กำหนดให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดน่านณวันที่28กุมภาพันธ์2554ให้ทุกส่วนราชการและทุกภาคส่วนประกาศให้พื้นที่ของหน่วยงานเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรโดยเฉพาะขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัดรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างต่อเนื่องต่อไปครับค่ะก็เป็นการสรุปการทำงานนะคะของเครือข่ายอุบัติเหตุภาคประชาสังคมที่มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปแล้วปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในถนนภายในหมู่บ้านภายในชุมชนเป็นถนนสายรองสายหลักเนี่ยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุก็เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันอยู่ส่วนใหญ่ก็หลบเลี่ยงนะคะเข้าไปใช้ถนนภายในหมู่บ้านแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะสถิติที่เกิดอุบัติเหตุก็คือเมาสุราแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้เป็นสถิติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะและจากจำนวนที่ในส่วนของทางเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคประชาสังคมนั้นก็มีการสรุปประเด็นหลายๆประเด็นด้วยกันเขาบอก100รายต่อปีนะคะที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นชายมากกว่าหญิงเฉลี่ยแล้ว3วันต่อ1คนนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยากจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะหมวกกันน็อก 100% ที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านเราได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เองนะคะ คุณกัมปนาคนขับขี่คนซ้อนท้ายคุณจะต้องสวมหมวกกันน็อกทั้ง2ท่านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยไม่ใช่ว่าขณะขับขี่คุณไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่คุณเจอตำรวจปั๊บเนี่ยคุณหยิบหมวกกันน็อกเข้ามาสวมใส่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ค่ะเพราะเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ต้องได้พูดถึงแล้วนะคะคือเราเซฟตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เราปลอดภัยจากการขับขี่ยวดยานพาหนะค่ะครับค่ะช่วงนี้เรามาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะหลังจากประมาณสักตีสี่นะคุณกัปปนาถก็มีฝนตกลงมานะคะเรามาฟังว่าในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเขามีรายงานอะไรกันมาบ้างค่ะครับลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 7:00 น.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 10:00 น.วันนี้ถึง 10:00 น.วันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนตก 60.3 มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้36องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดน่านนะคะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งทัศนวิสัย 10-12 กิโลเมตรตอนเช้า 8-10 กิโลเมตรในบริเวณฝนตก 2-6 กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้32องศาเซลเซียสต่ำสุดพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:52 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้น 5:39 นาทีค่ะสำหรับปริมาณฝนตกนะคะวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านค่ะ 41.6 มิลลิเมตรค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวพยากรณ์อากาศค่ะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามรับฟังข่าวบริการข่าวรับสมัครงานและข่าวประกวดราคากันครับพี่เธอโทรศัพท์บ้านเนี่ยมีม้าที่โชว์เบอร์ได้ทั้งสายเรียกเข้าแล้วก็สายเรียกซ้อนนี้มีสิครับ TT&T เชิญคุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้โทรศัพท์บ้านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็รู้ติดสายก็ยังรู้ว่าใครโทรมาหรออยากได้อ่ะต้องทำไงอ่ะง่ายๆเลยเพียงคุณติดตั้งโทรศัพท์บ้านกับ TT&T วันนี้รับฟรีโทรศัพท์บ้านไร้สายโชว์เบอร์ระบบเด็ก 1,900 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 1,190 บาทพร้อมบริการโชว์เบอร์และรับสายเรียกซ้อนฟรีอีก6เดือนคุ้มค่าสุดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ TT&T หรือ Call Center 1103นี้เชิญติดตามรับฟังข่าวบริการครับโรงพยาบาลน่านรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งขออภัยครับจำนวน3ตำแหน่งครับได้แก่พนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตราในช่างเทคนิค2อัตรานักรังสีการแพทย์1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2554ณตึกอำนวยการชั้น2โรงพยาบาลน่านผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านหมายเลขโทรศัพท์054-751-865-8ต่อ3101ครับคณะสงฆ์จังหวัดน่านและศิษยานุศิษย์จังหวัดน่านจะจัดพิธีมหามงคลสืบชะตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคล79ปีของพระธรรมนันทโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชังคำวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดน่านเพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณท่านผู้เป็นปูชนียบุคคลของชาวจังหวัดน่านและสมโภชสมณศักดิ์สัญญบัตรพัทยศพระราชาคณะชั้นสามัญพระปริยัติบัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่านพระครูไพบูลย์เจติยสุนทรวัดพระธาตุชังคำวรวิหารวันศุกร์และวันเสาร์ที่17ถึง18มิถุนายนเวลา 9:00 นที่วัดพระธาตุชังคำวรวิหารจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานเครื่องไทยธรรมต่างๆถวายพระทหารเพลตามจิตศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดน่านวัดพระธาตุชังคำโทรศัพท์054-750-064ค่ะมาที่ข่าวประกวดราคาครับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าจำนวน4โครงการกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่14มิถุนายน2554และเปิดซองสอบราคาในวันที่15มิถุนายน2554ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 9:30 นณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอขออภัยครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าครับส่วนการคลังผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าส่วนการคลังตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14มิถุนายน2554หมายเลขโทรศัพท์054-761-396ในวันและเวลาราชการครับค่ะข่าวประกวดราคาข่าวสุดท้ายค่ะจังหวัดน่านมีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก30เตียงโรงพยาบาลภูเพียงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
14มิถุนายนณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนศุกร์นี้ในวันและเวลาราชการค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2554นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีวันนี้ฟังไม่ทันดูไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะที่ www.nanradio.net ค่ะครับวันนี้ดิฉันวิจิตราโกศีค่ะผมกัมปนาทพอจิตครับขอนำข่าวท้องถิ่นลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ